สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยอาจจะทำให้เราต้องเริ่มใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์การไวขึ้นโดยกว่าปกติดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างทำไปด้วยราบรื่นนะครับผมนำเสนอการใช้ Microsoft Teams ให้ทุกท่านสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตได้ Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันจาก Microsoft นะครับที่ใช้ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพียงแต่ว่า Microsoft Teams ที่เราใช้ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นเป็นแบบ Education ด้วยนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะสร้าง Classroom ให้คะแนนให้เกรดให้ Assignment ให้การบ้านแล้วก็ติดต่อกับนักศึกษาได้โดยที่เราไม่ต้องทำการสมัครสมาชิกอะไรอื่นเพิ่มเติมเลยซึ่งมีความสะดวกมากๆเลยครับโดย Microsoft Teams นะครับสามารถจะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Mac Android iOS iPad iPhone ทั้งหลายนะครับมีทั้งหมดเลยสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์จากที่อื่นที่ไม่ได้ลงโปรแกรมเอาไว้ก็สามารถจะใช้เวอร์ชันที่เป็นเว็บไซต์ได้เหมือนกันซึ่งครั้งนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเปิดจากเว็บไซต์ก่อนเป็นอันดับแรกครับเริ่มต้นจากการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ Google Chrome อันนี้เราลองเสิร์ชคำว่า Team เติม S นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยทางโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาจะเห็นว่า Get Start withMicrosoft Teams เนี่ยใช้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยก็จะขึ้นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับนั่นคือให้เราสามารถจะล็อกอินโดยใช้ username และ password ของมหาวิทยาลัยได้เลยสำหรับบางท่านที่ไม่ขึ้นหน้านี้ให้ลองเข้า URL ที่ชื่อว่า teams.microsoft.com ชื่ออันนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยควรจะขึ้นเป็นหน้าลักษณะแบบนี้ซึ่งในที่นี้เนี่ยผมล็อกอินไปบ้างแล้วโดยใช้ชื่ออีเมลมหาวิทยาลัยของผม